ผมก็อยากจะกราบเรียนว่าขอให้นิสิตศึกษาทุกคนที่ชุมนุมวันนี้นะครับช่วยกันกรุณาฟังข้อมูลต่างๆที่รัฐบาลได้แถลงออกไปแล้วก็เลือกฟังดูนะครับว่าจะเชื่อทางไหนอะไรกันยังไงผมไม่ต้องการที่จะให้ไปทางใดทางหนึ่งทั้งสิ้นนะครับเว้นเสียแต่ว่ามีบางฝ่ายที่ต้องการให้ไปทางใดทางหนึ่งสิ่งที่เป็นกังวลก็คือกับเขาก็คือว่ากฎหมายเนี่ยนะครับมันศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ว่าจะวันนี้วันหน้าต่างๆนี่ผมไม่ได้ขู่นะครับหลายๆอย่างก็ถูกดำเนินการอยู่ในคดีความทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเมื่อปี53ปี57อะไรก็แล้วแต่นะยังเป็นคดีทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะสีไหนก็ตามที่ผ่านมาปี14ปี16มันก็อีกเคสหนึ่งกรณีหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เราไม่ได้ทำแบบนั้นที่ทำให้เกิดเงื่อนไขเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีเรื่องเดียวที่มันเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นในปี57นะครับแล้วก่อนหน้านั้นท่านก็ทราบดีปี53ที่ท่านพูดนะท่านก็รู้อยู่ว่าคนจำนวนมากที่ออกมาเนี่ยคือใครทำเพื่ออะไรมีการปลุกระดมกันอย่างไรนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมห่วงคือห่วงอนาคตของคนเหล่านี้มากกว่าผมไม่ได้โกรธเด็กๆและหลานลูกๆเลยเพราะเขาเป็นผู้ที่มีแรงกระตุ้นมีพอสมควรนะครับเด็กรุ่นใหม่เราจะต้องใช้ให้เกิดทำให้เขาเกิดประโยชน์สูงสุดผมไม่ได้เคยสั่งการว่าต้องไปปะทะไปอะไรต่างมาทุกครั้งเนี่ยทุกคนผู้ชายทุกคนไม่เคยสั่งการอย่างนั้นเลยนะครับเว้นแต่การป้องกันตัวเองแค่นั้นเองนะโดยที่จะต้องใช้มาตรการที่เบาที่สุดนะเพราะนั้นก็เห็นใจเจ้าที่ด้วยนะครับถ้าเขาไม่ทำเขาก็มีความผิดเรื่องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายท่านต้องช่วยคิดแบบนี้ทั้งสองทางท่านโทษแต่ฝ่ายรัฐบาลนะผมไม่โทษผมยังไม่โทษฝ่ายนักศึกษาเลยนะแต่ผมอาจจะต้องกล่าวถึงคนที่ไปนำสิ่งเหล่านี้ออกมาเนี่ยผมคิดว่าอันตรายที่สุดเลยนะแล้วก็อนาคตเขาก็จะหมดไปในวันหน้าด้วยคดีอาญาด้วยต่างๆเพราะนั้นผมกราบเรียนแค่นั้นแหะไม่อยากให้มันเกิดผมโทษอย่างที่ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกจริงๆนะ14ก็เป็นตัวอย่าง16ก็เป็นตัวอย่างแล้วมา53นั่นก็ตัวอย่างอย่างใหญ่โตแล้วหลายคนก็เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็57ก็อีกนะไม่ว่าจะฝ่ายอะไรทั้งนั้นแหละครับผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแล้วขณะนี้ที่ผมต้องเตือนก็คือว่าได้มีการนำในเรื่องของการในการมินสถาบันเข้าไปขับเคลื่อนด้วยยอมไหมล่ะครับท่านยอมกันไหมถ้าท่านยอมผมก็โอเคละผมก็ถ้าท่านเห็นว่าถูกต้องผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันก็จำเป็นต้องเรื่องกฎหมายว่ากันไปอย่าไปทำอย่างนั้นนะครับผมขอโดยเด็ดขาดผมคิดว่าสภาแห่งนี้เป็นสภาที่เคารพสถาบันสสทุกคนผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นกรุณาอย่าทำโดยเด็ดขาดนะครับผมไม่ได้หมายความว่าใครทำไม่ทำแต่ผมบอกอย่าทำโดยเด็ดขาดถ้าไปสู่ตรงนั้นแล้วก็มันจะเกิดเรื่องขึ้นมาอย่างที่ท่านว่าเมื่อกี้นี่แหละขอบคุณครับ